ผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องเป็นกรณีที่มือช่วยเหลือกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีอีปาเนี่ยแหละนะฮะโดยอ้างว่ามีปอบเนี่ยเข้าสิงร่างวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเขาได้ไปที่อำเภอกระนวนนะฮะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเอาง่ายๆเมื่อไปถึงปุ๊บเป็นบ้านของนางตั๊กฮะนางตั๊กเนี่ยเปิดว่าตนเชื่อว่ามีสิ่งแปลกๆเนี่ยอยู่ในร่างกายในตลอดระยะเวลา2บ้านหลังนี้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาการของตัวเองเขาใช้คำว่าตัวเองนะครับเริ่มชัดทำไมก็ถึงมีอาการแปลกๆตอนเนี่ยเริ่มมีอาการแปลกไม่ว่า1จะเป็นอาการเห็นผีโอ้เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นอาการเห็นผีควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่เคยได้เวลานอนร่างกายของนั้นก็จะกระตุกเองเหมือนมีคนสิงร่างเหมือนมีคนมาสิงร่างอารมณ์อยู่ดีๆเนี่ยจากปกติเป็นคนปกติ อารมณ์นางก็ร้ายขึ้นมาซะอย่างนั้นนะชอบตาขวางใส่คนอื่นไม่อยากเจอแดดไม่ได้โดนแดดเนี่ยไม่ได้ชอบเก็บตัวตนแล้วก็อยากกินแต่ของดิบๆโอ้ยตายละอยากจะกินแต่ของแม่จ๋าแม่นางตั๊กเนี่ยเขาเล่าว่าตัวเองเนี่ยได้แต่งงานกับผัวเนี่ยหรือสามีเนี่ยมานานกว่า8ปีจากนั้นเนี่ยก็พากันเข้าไปค้าขายอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นนะประมาณ5ปีนะอยู่ๆก็มีอาการแปลกๆเว้ยอาการของนางเนี่ยตัวอยู่ดีก็ร้อนคล้ายกับเอาไฟมาสุมอยู่ในตัวอยู่ที่ไอ้คำว่าร้อนแบบเป็นไข้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่อันเนี้ยมันเหมือนมีไฟมีกองไฟอยู่ในตัวโดยเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่โทรศัพท์ไปบอกแม่ซึ่งก็ค้าขายอยู่ที่กรุงเทพแม่ก็บอกเอาอย่างนี้ลูกสวดมนต์กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งก็ปฏิบัติตามฮะแต่ปรากฏอาการก็ไม่หายขาดก็กลับมาอยู่ที่บ้านร่วมกันกับครอบครัวเมื่อมาอยู่ที่บ้านปุ๊บก็ฝันเว้ยนางฝันว่ายังไงนางฝันว่านางเห็นหญิงสาวนะฮะเป็นร่างหญิงสาวผมยาวๆตาบอดหนึ่งข้างโดยครั้งสุดท้ายเนี่ยเห็นเดินเข้ามาหาที่เตียงเลยนะฮะเดินเข้ามาหาเตียงนอนของนางเลยแล้วก็ขึ้นค่อมร่างนางอุ้ยแต่น่ากลัวมากขึ้นค่อมร่างนางเสร็จก็ไปขึ้นค่อมร่างสามีนางอีกพร้อมกับว่ากูมาอยู่กับคนของกูแล้วพูดกับสามีเขาโอ้ยกูมาอยู่กับคนของกูแล้วจากนั้นปุ๊บไอ้ที่วันนั้นหลังจากค่อมปุ๊บใช่ไหมมาค่อมสามีนางปุ๊บกูมาอยู่กับคนของกูแล้วผัวตัวเองก็ล้มป่วยสามีก็ล้มป่วยแล้วก็ป่วยตลอดเลยมาก็พาไปหาหมอฮะหมอก็ตรวจความดันตรวจเบาหวานทุกอย่างเชื่อไหมค่าเป็นปกติหมดเลยหมอโรงพยาบาลที่ขอนแก่นพยายามจะหาสาเหตุว่าป่วยเป็นเพราะอะไรอาการของป่วยเป็นเพราะอะไรจากนั้นหาหมอโรงพยาบาลนางก็เริ่มเข้าวัดฮะแล้วก็เข้าหาหมอทำเพื่อทำการรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับผัวตัวเองกับครอบครัวตัวเองโดยทำการรักษากับหมอเต้หมอเต้นี่คือใครเป็นหมอธรรมฮะหมอธรรมตามอีสานก็จะมีหมอธรรมของเขาหมอธรรมหมอธรรมอยู่ที่บ้านโศกอำเภอกระนวนเนี่ยพอไปรักษาตนก็จึงเชื่อว่าเราเคยอ่านแต่ข่าวปอบจับปอบใช่ไหมเขาเลยเชื่อว่าตัวเขาเองนั่นแหละมีปอบสิงอยู่ในร่างทั้งหมด9ตัวโอ้โห9ตัวหมอเต้ซึ่งเป็นหมอธรรมก็ทำการรักษาจนผีปอบเนี่ยออกจากร่างไปแล้ว8ตัวเหลืออีก1ตัวไอ้1ตัวเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่ออกเพราะอะไรมันมีความแก่กล้ามากคุมร่างของนางเอาไว้ไม่ยอมไปไหนทำให้ขนาดนี้แม้จะทำการรักษาก็ยังมีอาการแปลกๆก็คือกินจุกจิกเวลานอนกลางวันก็เห็นแสงแดดไม่ได้อยู่ดีกลางคืนเนี่ยโอ้โหตามันจะสว่างกลางคืนเนี่ยตาสว่างปอบที่อยู่ในร่างเนี่ยก็จะสั่งให้ทำนู่นทำนี้จนบางครั้งพูดจาสื่อสารกับคนในครอบครัวไม่รู้เรื่องนันดาชาวบ้านก็มีบังคับให้แยกทางกับสามีจนขนาดนี้ได้เลิกกับผัวไปแล้วด้วยซ้ำไปหมอปลายังไงหมอปลาก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือสิจ้าล่าสุดนะฮะหมอปลาเองก็มาดูที่บ้านเนื่องจากหมอปลาเนี่ยคนปราบปอบอยู่แล้วถูกต้องไหมหรือช่วงว่าเอ๊ะมันอยู่ในร่างหรือเปล่านะจ้าเขาบอกว่าอย่างนี้เลยนะมันอยู่ตลอดนะในบ้านที่มีการสิงอยู่เมื่อไปตรวจดูนะตามที่บอกว่ามีปอบนะก็เห็นมีตะปูตอกฝาโลง1อันแล้วก็มีแผ่นกระดานตอกฝาโลงอีก1อันที่เป็นการตอกศพนะจ๊ะรวมถึงมีการวางจุดต่างๆที่มีปอบบอกจริงๆจึงเชื่อว่าหากหมอปลาเนี่ยมาดูและมีการจัดการสิ่งชั่วร้ายในบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีการแต่สิ่งดีๆเข้ามาปอบที่สิงร่างมานานเนี่ยก็อาจจะกลายออกไปและที่สำคัญคือมีอาการคล้ายๆกับคนเสียสติเลิกกับสามีแยกครอบครัวนะขนาดนี้เนี่ยสามีป่วยหนักมากและอาจจะเสียชีวิตได้จึงคิดว่าปอบอีกหนึ่งตัวนะฮะที่สิงอยู่ในนั้นเนี่ย
ในสามีนะถ้าเสียชีวิตปอบก็น่าจะออกจากตัวเองไปด้วยเช่นกันเพราะคิดว่าอย่างที่บอกว่าปอบที่มาสิงเนี่ยในร่างทุกๆคนที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนอื่นที่เป็นคนที่น่าจะเป็นคนใกล้ชิดและเป็นคนที่รู้จักสามีเพราะฝ่ายครอบครัวตัวเองเนี่ยไม่มีใครทำของหรือทำคุณไสยแต่อย่างใดแน่นอนค่ะเอาละครับ